Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านไอการเข้าเส้นชัยในแต่ละรายการวิ่งอย่างเช่นล่าสุดคือนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยไอตอนเลยนะใจอยากจะร้องไห้ใจอยากจะคือใจเนี่ยมันอยากจะมันพีคสุดแบบเหมือนถึงจุดสุดยอดอะไรประมาณนั้นไตรเนี่ยตอนว่ายน้ำเนี่ยคือบางทีก็ต้องแบบว่ายถีบหัวกันด้วยหรืออะไรอย่างนี้จริงว่าจริงอายุเป็นอุปสรรคไหมคะกีฬาพวกนี้กีฬา endurance หนักๆเพื่อนอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ30ปลายๆกับ40ต้นๆแล้วเวลาของ age group เนี้ยคือจะแรงมากจะเป็นขาแรงเพราะอะไรเพราะตอน20กว่าเนี่ยมึงมีอะไรที่ดีกว่านี้จะทำเชื่อเราสิอยู่ลองดูอย่างนี้ที่เราบอกอ่ะมันดีกว่าตัวเองเฮ้ยเอาทีนึงแล้วถ้าไม่โอเคพรุ่งนี้ก็ไม่ทำก็ได้ลองทำลองฝืนดูอ่ะแล้วดูว่าจบวันนี้จะรู้สึกยังไงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Single Being โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลนะคะกับพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบอีพิโซดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวค่ะเรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องไม่ง่ายนะคะหมอว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการออกกำลังกายเนี่ยคือการลุกไปออกกำลังกายการที่เราจะมีแรงบันดาลใจให้ตัวเองไปออกกำลังกายอย่างตัวหมอเองเนี่ยจริงๆหมอก็โชคดีที่เป็นคนชอบออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมออกกำลังกายของหมอเนี่ยก็คือหมอจะพยายามออกคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือว่าอีลิปติคอลนะคะประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งแล้วก็จะมีเวทเทรนนิ่งอีกประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็พยายามออกกำลังที่มันฝึกในเรื่องของรีเฟล็กซ์เช่นตีแบดหรือว่าสควอชอะไรเงี้ยค่ะให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายนะที่ทำอย่างนี้แต่ว่าหมอว่าการออกกำลังของหมอมันก็เด็กๆนะเมื่อเทียบกับของเพื่อนหมอเพราะอย่างถ้าไปลงรายการวิ่งอ่ะหมอก็เป็นประเภทแค่วิ่งแค่10กิโลเองหมอไม่เคยไปไกลกว่านั้นแต่ว่าเพื่อนหมอที่หมออยากจะชวนมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เขาวิ่งกันไปถึงระดับแบบฟูลระดับไตรมาหลายรายการมากเลยค่ะซึ่งแบบหมอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing มากเพราะว่าเขาก็ยังมีชีวิตด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำหรือว่าคนนึงก็มีลูกหรืออะไรต่างๆแต่เขาก็สามารถที่จะ manage เวลาของตัวเองไปทำในสิ่งเหล่านี้ได้หมอก็เลยอยากจะชวนเขาอะมาคุยกันว่าทำไมเขาถึงไปถึงตรงนี้ได้แล้วอะไรที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็เขามีทิปอะไรบ้างที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังกันค่ะก็ขอต้อนรับนะคะเพื่อนหมอทั้งสองค่ะคุณปุกวีรวรรณอธิพันธ์อัมภัยและคุณตุ๊กตามณีรัตน์ตั้งคุณสมบัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยเรียกคุณนะเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตไม่เรียกคุณแล้วกันนะคะรบกวนปุกกับตุ๊กตาแนะนำตัวเองให้แบบผู้ฟังซิงเกิลบีอิงรู้จักกันหน่อยดีไหมคะว่าเป็นแบบนักวิ่งแบบมือระดับไหนแล้วว่าเอาปุกก่อนก็ได้ก็มีวิ่งฟูลแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นไตรกีฬามากกว่าค่ะจริงๆอ่ะเคยวิ่งฟูลสองครั้งอัลตร้าเทรลครั้งนึงแต่ว่าเราชอบลงไตรกีฬามากกว่าก็จะลงไตรกีฬาน่าจะ6ปีแล้วก็หลาย10ครั้งอยู่จริงๆจำไม่ได้แต่ว่าระยะที่ไกลที่สุดของไตรกีฬาก็คือ Half Iron Man ครั้งนึงซึ่ง Half Iron Man เนี้ยประกอบด้วยว่ายน้ำ 1.9 กิโลแล้วก็ปั่นจักรยาน90โลแล้วก็วิ่ง21โลว้าวสุดยอดอายุเราไม่ถามเนาะหันไปที่ตุ๊กตาบ้างของเราจะชอบวิ่งพอได้เริ่มวิ่งฟูลคราวนี้ติดใจเลยวิ่งเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยประมาณ3ปีกว่าละวิ่งได้12ฟูลแล้วค่ะฟูลแล้วแบบแต่ละรายการนี้เจ๋งๆล่าสุดไปที่ไหนมาล่ะล่าสุดเนี่ยไปที่ชิคาโก้ค่ะกับนิวยอร์กมาราธอนปี2019 12ฟูลใช่ใช่ใช่โอ้ยเอางี้เริ่มหันมาออกกำลังตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะคือตอนเด็กๆเราเล่นกีฬาบ้างอยู่แล้วเป็นนักบาสเป็นนักวิ่งนู่นนั่นนี่คือแบบสนุกสนุกแล้วก็โดยหน้าที่การงานนู่นนั่นนี่เนาะแล้วว่าพอผู้หญิงเริ่มแบบอายุ30 30ต้นๆน่ะมันเหมือนพอเริ่มมีเวลาเริ่มอยากทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบอยากลองอะไรใหม่ๆอ่ะประมาณสัก 8-9 ปีก่อนเราก็เลยเริ่มวิ่งก็พิงนั่นแหละชวนเราวิ่ง5โลที่สวนรถไฟพอวิ่ง5โลเสร็จความรู้สึกคือตอนนั้นมันเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเหนื่อยแบบเฮ้ยทำไมเราเคยคิดเราเคยฟิตเราเคยออกกำลังกายทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เฮ้ยมันต้องได้ดิเท่านั้นแหละเราก็เริ่มเลยคราวนี้เราเริ่มซ้อมแหละซ้อมจนเริ่มลงฟูลแรกอย่างที่บอกคือ4ปีที่แล้ว
จาก5โลมาฟูลเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่เอาพูดตรงๆเราไม่เคยคิดว่าฟูลมาราธอนจะอยู่ในหัวเราเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบจะไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คิดแค่คิดว่าเราจะวิ่งให้ฟิตแล้วความรู้สึกในตอนวิ่งอ่ะสนุกเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆคิดแค่นั้นเรายังรู้สึกว่าใจเรายังเป็นเด็กยังเป็นแบบสนุกอยู่อะไรเงี้ยแค่มาตอนเนี้ยเนี่ย 3-4 ปีหลังอ่ะที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยลงฟูดีว่ะเท่านั้นแหละเราก็ลงตารางซ้อมคือซ้อมเองอะนะเริ่มซ้อมจริงจังนู่นนี่แล้วอย่างที่เราบอกพอฟูแรกเท่านั้นแหละฟินมันทำให้เราแบบมันฟินด้วยมันทำให้วิธีคิดหรือความรู้สึกกับตัวเองอะมันเปลี่ยนไปเออใช่ปุกแหละปุกเนี่ยรู้อยู่แล้วปุกก็ชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันปุกก็เป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหันมาวิ่งมาไตรตั้งแต่เมื่อไหร่นะคือเอาจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กนะเราว่าไอ้ที่เรากีฬาเล่นเทนนิสตั้งแต่เด็กเราจำได้ที่เราไปตีเทนนิสอ่ะเพราะว่ามันจะได้โดดเรียนไงคือแบบว่าซ้อมกีฬาสีอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือพูดจริงๆงานเหรอตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้ฟิตแต่ทีเนี้ยคือพอแต่งงานปุ๊บมีลูกมันก็จะมีช่วงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันเป็นคนอ่อนแอขนาดนี้คือเดินขึ้นบ้านลงบ้านไปหยิบขวดนมลูกลืมของอะไรไว้เงี้ยของลูกต้องไปหยิบก็รู้สึกว่าหุยเหนื่อยแบบต้องไปตะกายขึ้นไปหยิบอีกทำไมฉันเหนื่อยขนาดนี้แล้วคือพอลูกได้ซักประมาณ4ขวบเราจำได้วันที่26สิงหาคม2012 ฉันเมสเซจไปบอกพิงว่าเราจะเริ่มออกกำลังกายแล้วนะเราทนตัวเองไม่ไหวแล้ววันนั้นอะจำได้เพราะว่าลง Facebook ว่าไปเข้าฟิตเนสเดินแล้วก็วิ่งงองแงงงองแงงแล้วก็เดินเดิน20นาทีแล้วก็คือยกนู่นยกนี่ตามภาษาคนยกไม่เป็นอะไรเงี้ยกลับบ้านไข้ขึ้นคือแบบเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่เรารู้สึกว่าโอเคเราจะทำไปเรื่อยๆคือแล้วตั้งแต่วันนั้นอ่ะก็ไม่เคยหยุดไม่แล้วตั้งแต่วันนั้นเคยคิดไหมว่ามันจะมาถึงวันที่เป็นจุดเนี้ยมันไม่ได้คิดหรอกเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าแบบโหกากชิเป่งฉันเป็นคนที่แข็งแรงปกติได้นี่ก็แบบสุดยอดแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะแบบวันนึงจะถึงขั้นฟูลหรือไตรหรืออะไรขนาดนี้ได้ไม่ได้คิดคือแค่เดินขึ้นบ้านไม่เหนื่อยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงจุดเนี้ยคือจริงก็หลายปีมากเลยเนาะจาก2012จนมาถึงปีนี้เนาะคิดว่าอะไรคือแบบโมเมนต์ที่แบบมีความสุขที่สุดเลยอะที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยทุกวันเนี้ยเราชอบการได้ไปซ้อมหรือไปออกกำลังตอนเช้าเสร็จแล้วเหนื่อยเหนื่อยตัวเปียกๆเหงื่อแล้วก็มานั่งกินกาแฟคือแบบมันมีความสุขมากพูดไม่ถูกคือถามว่าความสุขเล็กๆในแต่ละวันของการซ้อมแล้วโมเมนต์หลังซ้อมเสร็จผู้มันรู้สึกมันฟินมากคือถ้าถามว่าตื่นเช้ากินกาแฟเลยได้ไหมมันไม่เหมือนกันสมมติเราไปปั่นจักรยานแบบไกลๆเสร็จแล้วเราก็ได้มานั่งพักกินกาแฟอันนั้นคือรู้สึกว่ามีความสุขมากหรือเราได้วิ่งเสร็จแล้วมากินกาแฟรู้สึกว่ามีความสุขนี่เซอร์ไพรส์นะตอนแรกนึกว่าคำตอบจะเป็นแบบตอนที่ได้รับเหรียญเข้าเส้นชัยหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมคือถามว่าอันนั้นมีไหมมันมีแต่อันนั้นอ่ะเราว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าแบบแค่ทิปของปลายน้ำแข็งซึ่งเราไม่ได้มีชีวิตอยู่กับมันทุกวันคือเราว่าสุขจากการซ้อมทุกวันเนี่ยใช่มันก็เป็นความสุขที่แบบได้เรื่อยๆตลอดเวลาจริงไหมคะทุกตาเหมือนกันไหมเราอะรู้สึกเหมือนปลูกตรงที่ว่าความสนุกแล้วก็ความสุขเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทุกวันกับการซ้อมโดยเฉพาะถ้าวันไหนเจอโจทย์อย่างตัวเราลงคอร์ดอาทิตย์ละหนึ่งวันเพราะจริงๆเราไม่ใช่สายสปีดเพราะนั้นวันที่เราลงคอร์ดเนี่ยมันจะเป็นวันที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันทรมานแต่ถ้าเราวิ่งจนครบเซต10เซตแล้วทำได้ตามเพจที่โค้ชบอกที่โจทย์บอกเนี่ยเราจะมีความสุขมากมากสุดๆแต่แน่นอนอ่ะถ้าคำถามของพิงคือว่าหูโมเมนต์ของความพีคนู่นนั่นนี่แน่นอนอ่ะไอการเข้าเส้นชัยในแต่ละรายการวิ่งไปอย่างเช่นล่าสุดคือนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยไอตอนเลยนะคือใจอยากจะร้องไห้ใจอยากจะคือใจเนี่ยมันอยากจะมันพีคสุดแบบเหมือนถึงจุดสุดยอดอะไรประมาณนั้นแหละไม่บอกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะคุณค่าของมันในแต่ละทุกวินาทีที่มันดำเนินอ่ะมันก็คือเป็นอย่างที่ปุกพูดในการซ้อมแต่ละวันทุกวันหรือแค่อีเวนต์แค่แบบเราแพลนว่าพรุ่งนี้เราจะซ้อมอะไรเราแค่คิดถึงแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะเจออย่างนี้เราสุขแล้วนะเออซึ่งเรารู้สึกมันมีคุณค่ากับตัวเรากับใจเราอ่ะเสริมตุ๊กตาโมเมนต์เข้าเส้นอ่ะมันอิโมชันมันอยากจะร้องไห้เพราะว่าอะไรคือความทุ่มเทที่ผ่านมาหลายๆเดือนใช่ใช่ใช่ถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าเส้นมันก็คือถูกเข้าเส้นเฉยๆใช่มันไม่มีในรายละเอียดตรงนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วความยากอ่ะอะไรคือสิ่งที่รู้สึกว่าแบบยากสุดหรือเป็นอุปสรรคที่สุดอ่ะซ้อมมาขนาดนี้มันต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วแหละขี้เกียจไหมคืออุปสรรคเราว่านะมันคือการจัดสรรเวลาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
คือสมมติว่าการที่เราจะเล่นกีฬาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันลงงานแข่งทุกเดือนไปแข่งต่างประเทศไปอะไรเงี้ยโดยที่ก็ยังมีงานประจำมีลูกมีสามีเราก็ต้องแบบจัดเวลาซ้อมให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้ได้โดยที่มันไม่กระทบสิ่งอื่นต้องคอยบาลานซ์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากปกติกำลังซ้อมปลูกนี่คือซ้อมหนักแค่ไหนคะอาทิตย์นึงถ้าไม่ได้มีแข่งอะไรสมมติว่าเป็นเมนเทนอย่างช่วงนี้ไม่ได้มีแข่งอะไรถ้าช่วงนี้เน้นวิ่งก็แบบอาทิตย์นึงก็วิ่ง4วันปั่นจักรยาน1หรือ2วันว่ายน้ำสักวันนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะแบบเสริมโยคะอะไรสักวันนึงอะไรเงี้ยก็คือพยายามให้มีเวลาพักอ่ะ1วันบางทีถ้าช่วงที่ใกล้แข่งเงี้ยวันที่พักมันคือวันที่ว่ายน้ำ อะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ได้พักจริงๆแล้วก็คือซ้อมทุกวันแต่ว่าหนักเบาเหนื่อยมากเลยนะขอถามนอกเรื่องนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ยินว่าไตรเนี่ยตอนว่ายน้ำเนี่ยคือบางทีก็ต้องแบบว่ายถีบหัวกันด้วยหรืออะไรอย่างนี้จริงว่าจริงแต่แล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจว่ายถีบหัวหรอกถ้าเกิดแหล่งน้ำมันใหญ่นะแล้วมันไม่ได้เบียดกันอยู่ที่ทุ่นน่ะมันก็โอเคซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะพยายามฉีกตัวออกแนวใกล้ทุ่นยอมว่ายไกลหน่อยเพื่อไม่ต้องตกตีกับใครอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นบึงแคบๆมันก็หงเลี่ยงไม่ได้มันก็จะต้องแบบว่าฟาดหัวฟาดหางกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอดีคนที่เล่าให้ฟังเขาเป็นผู้ชายเขาบอกว่าแล้วพอขึ้นจักรยานเนี่ยคือเขาก็ฉี่บนจักรยานไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาฉี่เขาทำงี้กันจริงๆเหรอเขาทำงี้กันจริงๆโอ้โหเป็นกีฬาที่โหดมากโอเคค่ะเริ่มกลับมาที่มาราธอนกันเลยอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดที่ต้องฝ่าฟันสำหรับตุ๊กตาสำหรับเราอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเช่นวิ่งยาว วันอาทิตย์วิ่งยาว25แล้วบังเอิญอาจจะเป็นวันที่เรารู้สึกว่า15ก็พอมั้ง20ก็ได้นะไม่ต้องขนาดนั้นไหมใช่เป็นการใช่เป็นการที่เราดีกว่าตัวเองแล้วว่าความยากคือเขาต่อรองที่ประมาณวิ่งแค่15กิโลได้ไหมเขาต่อรองอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่ได้ต่อรองว่าวิ่งหรือไม่วิ่งนะใช่ใช่จะไม่มีว่าไม่วิ่งคือวิ่งแหละแต่จะต่อรองมันไม่มีโมเมนต์แบบไม่อยากวิ่งว่าขี้เกียจจะนอนมีแล้วว่าทุกคนมีแล้วทำไงอ่ะเหมือนในใจเรามันจะมีหลายดวงมั้งไอ้ดวงใหญ่เสียงดังมันจะแบบยังไงก็ต้องวิ่งไอ้ภาคขยันภาคคนดีใช่เพราะนั้นอยู่งองแงไปไม่มีประโยชน์ยังไงอยู่ต้องวิ่งเพียงแต่ว่าวันนี้อยู่จะวิ่งที่เท่าไหร่15หรือ20โลใช่แต่เราก็จะเจอตัวเองว่าสุดท้ายเราก็จะวิ่งตามโจทย์นั่นแหละแล้วสุดท้ายถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยเราจะวิ่งได้อย่างดีคือวิ่งตามโจทย์วิ่งหัวใจคุมโซนได้คุมเพจได้เราก็จะจบวันนั้นด้วยความสุขแบบสุขเองอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันคงเรียกว่าวินัยเพราะตอนเด็กๆเราพูดตรงเราเป็นคนไม่มีวินัยเราเป็นคนไม่มีวินัยเลยแต่ตอนนี้ต้องมีสูงมากใช่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 เพราะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดของเราคือการดีลกับตัวเองทางการแพทย์เนี่ยคือพีคของร่างกายคนเรามันประมาณ20กว่าใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นจริงๆอ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนาะ40กว่ามันไม่ใช่ช่วงพีคของร่างกายอยู่แล้วแหละแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยเหมือนกับเล่นกีฬาอะไรในสิ่งที่มันพีคมากกว่าเมื่อสมัยวัยรุ่นอีกนะอายุเป็นอุปสรรคไหมคะโอ้ยเราตอบเสียงดังก่อนเลยเราบอกเวลาตอนนี้แหละ30ปลายๆ40ต้นๆเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดร่างกายแบบแข็งแรงสุดมันเป็นเวลาที่ดีคือเวลาที่เราดีลกับเวลาอย่างที่ปุกบอกดีลเวลาดีลกับความยืดหยุ่นในงานแล้วก็ทุกตาบอกกำลังจะบอกว่ามันมีทั้งร่างกายและจิตใจแน่นอนแน่นอนจิตใจมันแข็งแกร่งกว่าทำงานมันก็จะพร้อมแล้วเพราะงานเราก็จะทำมาณระดับหนึ่งแล้วอ่ะสมมติเราทำงานอายุ20กว่ามันก็ทำมาเกือบ20ปีแล้วคือถ้าเราโปรเราก็คงจะโปรในอาชีพเราพอสมควรที่เราจะจัดการใช่โอเคถ้าไม่ได้รวมว่าเรามีแบบลูกเล็กเด็กแดงที่บ้านหรืออะไรเงี้ย financial โอเคพอดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรารู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำฉันสุขอ่ะฉันทำแล้วฉันก็จะทุ่มเทฉันจะมีความสุขฉันจะมีเพื่อนกลุ่มวิ่งฉันจะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกิจกรรมที่ฉันชอบแล้วมันทำปุ๊บดีกับตัวเองคือยังไงกูเฮลตี้แน่ดังนั้น40เนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะใช่ถ้าตัวเราจะหันมาวิ่งสังเกตไหมอะแบบว่ากีฬาพวกนี้กีฬาเอ็นดูแรนซ์หนักๆเพื่อนอะคนมาจอริตี้เลยนะจะอยู่ที่ประมาณ30ปลายๆกับ40ต้นๆแล้วเวลาของเอจกรุ๊ปเนี้ยคือจะแรงมากจะเป็นขาแรงเพราะอะไรเพราะตอน20กว่าเนี่ยมึงมีอะไรที่ดีกว่านี้จะทำเช่นต้องไปปาร์ตี้ถูกจะต้องแบบนู่นนี่เอ๊ะแบบฉันเที่ยวกับคนนี้แฟนคนนั้นอะควงคนนั้นใช่ไหมมีอะไรที่ดีกว่านี้จะทำแต่พอ30-40แล้วในวัยที่เซตเทิลแล้วอย่างที่ตุ๊กตาบอกเนี่ยความตื่นเต้นในชีวิตไม่ค่อยมีตอนเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยก็คือแบบ
เฮ้ยเสียดายไอ้น้องนี่เนาะถ้ามันซ้อมมันแบบคงจะนี่นี่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยมัน20กว่าปล่อยมันอะไรจะทำมันมีอะไรจะทำมันจะมาปั่นจักรยานร้อยโลกับเรามันอย่าเลยมันมีอะไรที่ดีกว่านั้นในชีวิตจะทำโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบ30กว่า40กว่าถึงเป็นวัยที่ดีแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแบบอยากจะแบบว่าย้อนตัวเองกลับไปบอกตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นได้นะอยากจะบอกอะไรกับตัวเองหรือสอนอะไรตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพตัวเองไหมคะถ้าทำได้อะแล้วอยากจะย้อนเวลากลับไปแล้วก็ได้ลองเล่นกีฬาหลายๆอย่างมากกว่านี้เพราะเราเชื่อว่าไอ้เบสิกพื้นฐานกีฬาที่เรามีเนี่ยถ้าในจังหวะนั้นน่ะเราได้ลองหลายๆอย่างเราอาจจะมีความสุขกับกีฬาอีกหลายๆอย่างที่มันทำให้เราแบบว้าวอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตุ๊กตาก็เป็นคนที่พื้นฐานกีฬาดีมากอยู่แล้วเล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเล่นอะไรอีกนะเล่นเยอะแยะไปหมดเลยก็ตอนนี้เราก็เนี่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วก็ตีกอล์ฟแล้วก็โยคะคือองค์จริงคือถ้าเป็นกิจกรรมอะไรที่แบบใช้แรงเนี่ยเราก็จะถนัดนิดนึงแล้วปลุกอะคะคือตอนเนี้ยมันก็จะดูแล้วก็เหมือนโรคจิตนะเวลาเราขับรถผ่านเอกมัยทองหล่อตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะเห็นเด็กๆนั่งกันใช่ๆเราก็จะคิดว่าโหยเสียเวลาว่ะคือถ้าเกิดฉันแม่งทำเหมือนทุกวันนี้นอนตั้งแต่ 2-3 ทุ่มแล้วตื่นมาตอนตี 5เพื่อมาแบบวิ่งมาปั่นจักรยานป่านนี้ฉันแรงกว่านี้แล้วเลยปุกอาจจะเป็นทีมชาติแล้วว่าก็มีความรู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันแต่เราก็เข้าใจนะวัยแต่ละวัยมันก็มีความคิดไม่เหมือนกันเลยไอ้สิ่งน่าสนใจมันต่างกันในช่วงวัยทีนี้เชื่อว่ามันมีคุณผู้ฟังแบบวัย30 40หรือแม้แต่20ปลายๆจำนวนมากเลยแหละที่แบบคิดอยากจะออกกำลังกายเนาะแต่ว่าไม่มีเวลาขี้เกียจนู่นนี่นั่นคือมันจะมีแบบร้อยข้ออ้างอ่ะที่จะไม่ได้ออกกำลังกายเนาะที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองทำไม่ได้เช่นถ้าคน40กว่าบางคนก็บอกโอ๊ยมีลูกมีสามีมีงานจะเอาเวลาที่ไหนไปทำหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยโอ้อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างไหมคะเราเข้าใจว่ามันยากเพราะเราก็เคยรู้สึกแบบนั้นอย่างการวิ่งเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือจังหวะนี้แหละใช่เพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่เชื่อเราสิอยู่ลองดูอย่างนี้ที่เราบอกมันดีกว่าตัวเองเฮ้ยลองมีใจอีกฝั่งนึงที่บอกว่าเฮ้ยเอาทีนึงแล้วถ้าไม่โอเคพรุ่งนี้ก็ไม่ทำก็ได้ลองทำลองฝืนดูอะแล้วดูว่าจบวันนี้จะรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกโอเคอะลองฝืนใหม่แล้วลองทำบ่อยๆอะแล้วอยู่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแล้วเดี๋ยวจะเสร็จติดฟีลลิ่งนั้นใช่ไหมใช่มันจะมีรู้สึกว่าเฮ้ยว่ะเราชอบตัวเองที่เป็นแบบนั้นจังเลยอย่างเงี้ยเยี่ยมค่ะปุ๊กอะคะคือเราว่าไม่ต้องไปพยายามทำอะไรที่มันยากที่เกินตัวคือพอเราเริ่มวันแรกเนี้ยเราก็รู้สึกมันดีว่ะเราก็ไม่ต้องแบบไปวิ่งหน้าดำหน้าแดงก็ได้นี่เราก็แค่มาเดินชมต้นไม้แป๊บเดียวก็30นาทีแล้วกลับบ้านขึ้นรถสวยๆอาบน้ำแต่ทำให้มันบ่อยคือความถี่สำคัญก็คือ3วันต่อครั้งเอ้ยไม่ใช่3วันต่อครั้งสามวันต่อสัปดาห์สามครั้งต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยในเมื่อมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือมันยากเกินไปอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าก็ดีนี่ไม่เห็นแย่เลยดีออกเราก็จะแบบทำอย่างเงี้ยสม่ำเสมอคือเราว่าพอมันได้ความสม่ำเสมอแล้วเริ่มทำให้เกิดความชอบอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาเองต้องลองออกมาดูก่อน small step ทีละนิดๆไปก่อนให้เรา enjoy กับความสำเร็จนิดๆของมันไปเรื่อยๆ enjoy กับโมเมนต์ที่เราทำด้วยสมมติคุณไม่ชอบวิ่งคุณก็ทำอะไรก็ได้เดินคุณปั่นจักรยานว่ายน้ำทำอะไรก็ได้ทำสิ่งที่ชอบใช่เยี่ยมมากๆเลยอะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งปุกแล้วก็ตุ๊กตาที่แบบมาสร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งและการออกกำลังกายให้กับคุณผู้ฟัง Single Being ทุกคนนะคะหวังว่าเรื่องราวใน EP นี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยเติมเต็มชีวิตดีๆให้ครบทุกรอบด้านค่ะและก็จะดีขึ้นไปอีกค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังจบแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบรองเท้าผ้าใบไปออกกำลังกายกันเราจะแข็งแรงแล้วก็ยังไปด้วยกันนะคะแล้วพบกับหมอและ Single Being ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์พอดแคสต์นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียวPresented by ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต